ครับวันมาริโอขึ้นบนเวทีด้วยครับต้อนรับเข้าชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันต่อนะครับศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกนะครับเราเดินทางมาถึงการถ่ายทอดสดในคู่ที่5นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มีความสนใจน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ชิงรางวัลถ้วยของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในฝ่ายแดงนักมวยจากประเทศไทยครับบ้านเพชรสุเรียนพัทยานะครับจะเจอกับนักมวยจากสเปนแดนกระทิงดูครับวันมาริโอแก้วสัมฤทธิ์ครับโอ้ค่ายนี้ส่งนักมวยเข้ามาแข่งขันเลยครับถือว่าเป็นมวยที่ฝีมือดีใช่เล่นเลยนะครับ135ปอนด์ครับนะครับนี่คือนักมวยในมุมน้ำเงินครับจากประเทศสเปนครับแดนกระทิงดุชื่อเสียงของฟุตบอลประเทศสเปนนั้นถือว่าดีครับมาดูมวยกันบ้างนะครับมาแข่งขันมวยฝึกซ้อมมวยที่บ้านเราเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนครับส่วนในฝ่ายแดงก็คือบ้านเพชรสุเรียนพัทยานะครับมวยจากประเทศไทยเนี่ยแหละครับหน้าตาค่อนข้างจะมุ่งมั่นเลยครับเอาเรื่องเอาการเลยทีเดียวสัดส่วนไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันและได้ชิงถ้วยรางวัลของนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์มาดูทางด้านมุมแดงเป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดมวยแล้วนะครับสุเรียนพัทยาOfficial for this evening is ยิ่งเย็นๆเนี่ยเป็นแฟนบัตรมวยก็เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันกันเยอะมากขึ้นนะครับในน้ำหนัก135ปอนด์เท่ากันจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครของเรานะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมไปท่องเที่ยวที่ไหนครับก็เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันได้ครับมีงานตลอดทั้งวันเลยครับก็ถือว่าเป็นงานที่ปีนึงเนี่ยจัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับและนี่เป็นครั้งที่12แล้วสำหรับพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกก็จัดโดยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมายครับเกี่ยวกับการต่อสู้ตั้งแต่ในสมัยโบราณครับสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็เป็นสถานที่ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยด้วยครับนี่ครับมาดูการไหว้ครูมวยกันบ้างนะครับในอดีตเนี่ยนะครับไหว้ครูมวยถือว่าเป็นการที่จะวัดเหลี่ยมวัดเชิงครับรวมไปถึงดูด้วยว่าสนามมวยสมรภูมิเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่าก็จะมีการครับเช็คก็คือการเดินย่าม3ขุมเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมวยไทยของเราเลยครับดูลีลากันไหว้ครูมวยของเจ้าวันมาริโอแก้วสัมฤทธิ์กันบ้างนะครับไม่ธรรมดาครับมาเจอมวยหมูดุดันอย่างเจ้าบ้านเพชรสุเรียนพัทยาด้วยวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาของดีจากประเทศไทยฝากอะไรไปยังประเทศสเปนบ้างครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนบัตรมวยในช่วงวันพรุ่งนี้ครับ 18-20 มีนาคมนี้เรายังมีการถ่ายทอดสดมวยไทยครับตั้งแต่ในช่วงเวลา 21:30 นาทีจนถึงช่วงเวลา 23:30 นาทีครับถ่ายจากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับใครสนใจเดินทางมาชมได้ชมฟรีครับรวมไปถึงใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็ชมผ่านช่องนาว26ครับในการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดนายขนมต้มครับมาดูมวยไทยเจอกับมวยต่างชาติอย่างสเปนกันบ้างนะครับยกแรกวัดระยะดูใจหรือเปล่าหรือจะวางขวาไปครับบ้านเพชรโอ้วะ
ปล่อยซอครับอ้าวแล้วครับโอ้วางขวาครับไปที่ลำตัวของวันมาริโอลงด้วยความมั่นใจครับบันเพชรตัดล่างครับโอ้วันมาริโอเอาวางขวาอีกทีนึงครับโอ้จังหวะจะเข้าไปฟันศอกครับของบันเพชรเวียงหมัดครับไม่โดนโอ้จังหวะเข้าไปฟันศอกครับโอ้โหเตะดังตับเลยครับซ้ายของเจ้าบันเพชรวันนี้ครับมาริโอตัวขาวๆแบบนี้เนี่ยสักพักเดียวแหละครับแดงกล่ำแน่นอนครับโอ้ตัดล่างครับจังหวะทีบออกมาโอ้ยังตัดล่างของเจ้าบ้านเพชรอยู่ครับโอ้ทีบครับไปทีบไปที่ลำตัวของมาริโอเลยครับเตะไปซ้ายอาวุธหนักครับเจ้าบ้านเพชรเจอครับนักมวยแดนกระทิงดูนี่จะมีของฝากจากสเปนมาถึงประเทศไทยหรือเปล่าจังหวะเตะตัดล่างไม่ได้อะไรครับไม่สะทกสะท้านเท่าไหร่ครับสำหรับเจ้าบันเพชรรอรับครับทีบออกไปครับบอกวันมาริโออย่าเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวโดนนะฮะวันมาริโอเหมือนเดินเข้ามาแล้วโอ้ยเดินอยู่ในดงหนามเลยครับทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกสายตามุ่งมั่นครับวันมาริโอโอ้ต่อยหมัดมาลบได้ครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเจ้าบ้านเพชรมีชวนทะเลาะกันใหญ่แล้วครับวางซ้ายทีไม่โดนเอาทีอีกทีไม่ได้ครับเจ้าบ้านเพชรจังหวะจะเข้าไปฟันศอกมาริโอ้ครับหมดยกแรกครับพักกันครู่เดียวแล้วกลับมาชมกันต่อยกที่2ครับเตรียมพบกับยันตรกรรมใหม่ The New Forester 22มีนาคมนี้ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันมอคโคน่าทริโอหากมีอาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินใช้กาวิสคอนดูโอแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูโอแอคชั่นเพื่อบรรเทาสองอาการเข้าสู่การถ่ายทอดสดมวยกันต่อนะครับนี่คือคู่5ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับในยกที่2นั้นนักมวยจากประเทศไทยครับบ้านเพชรสุรินทร์พัทยาเจอกับวันมาริโอแก้วสำริดนี่นะครับหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวครับเดี๋ยวนี้มวยจากต่างชาตินี่เดินทางมาฝึกซ้อมในประเทศไทยเยอะเลยทีเดียวนะเราก็ได้ครูมวยดีๆที่ไปสอนอยู่ในค่ายด้วยนะครับรวมไปถึงปัจจุบันนี้วัยรุ่นก็หันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการชกมวยไทยครับเพราะว่าได้ออกกำลังกายแบบทุกสัดส่วนครับเป็นการออกกำลังกายที่ยอดนิยมสำหรับคนหมู่วัยรุ่นเลยทีเดียวแล้วเป็นการอนุรักษ์นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราไว้ด้วยนะฮะช่วงหลังมวยจากต่างชาตินี่มาชกมวยไทยแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยครับมีนักมวยไทยหลายรายที่พลาดท่าพ่ายให้กับนักมวยจากต่างชาตินะครับคงต้องมาพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆแหละครับเอาละครับยกที่2เริ่มแล้วครับแดงครับมวยขวาส่วนน้ำเงินนั้นมวยขวาเหมือนกันครับขวาเจอขวาไปเตะซ้ายยันเข้าไปโอ้จังหวะจะเข้ามา
เผลอทีฟันศอกครับอ้าวครับโอมาริโอตัดล่างด้วยขวาโอ้มาริโอจะใส่มาครับมันไม่โดนเท่าไหร่ครับชกหน้าป้ายฟันศอกครับโอ้ว้าวโดนแข้งซ้ายครับบ้านเพชรจังหวะเคลื่อนหมัดต้องระวังหมัดครับนักชกต่างชาติเนี่ยจะมีทีเด็ดอยู่ที่หมัดครับโอ้โดนทีเป็นแดงเป็นปื้นเลยครับมาอ้าววางแข้งซ้ายครับโอ้จะฟันศอกมันไม่เข้าครับอ้าวจับครับจับตีวงในจะได้ไหมไม่ได้ครับจะมาจับแยกหันหน้าเข้าใส่ครับมาริโอเดินไปไม่รู้จะโดนอะไรด้วยครับอ้าวโอ้ยโดนอ้าวฟันศอกทีหนึ่งอ้าวจะไหวหรือเปล่าครับมาริโอโอ้ยเนี่ยครับบอกแล้วว่ามาริโอเดินเข้ามาเนี่ยไม่รู้จะโดนอะไรของเจ้าบ้านเพชรบ้างครับอ้าววางซ้ายเลยครับทำตัวแดงเป็นปื้นแล้วครับโอ้มาริโอเดินมาระวังโดนศอกของเจ้าบ้านเพชรเนี่ยหงายเงือกไปได้นะฮะจีบขวานำครับเตะซ้ายครับมาริโอแดงเป็นปื้นเลยครับอ้าวครับตัดล่างอ้าวคือด้วยซ้ายเหมือนกันครับอ้าวตัดล่างโอ้อ้าวครับยางแข็งหรือเปล่าครับบ้านเพชรมาริโอขอบอกเอาละครับสวนหมัดพริกเสียเหลี่ยมมวยเลยครับบานมาริโอบอกแล้วครับว่าอย่าเดินเข้ามาใกล้บานเพชรบานเพชรบอกว่าไม่ชอบนี่ครับวางซ้ายนำครับซ้ายแล้วก็จับขำคอไม่ได้ครับมาเอามาวงนอกกันใหม่ครับวางซ้ายครับโอ้มาริโอเนี่ยพยายามเช็คช่วงล่างของบานเพชรบ่อยเหลือเกินครับโดยไม่กังวลช่วงบนของตัวเองเลยนะช่วงบนเนี่ยนี่ครับต้องระวังช่วงบนของตัวเองด้วยมันเพชรแกก็กะเอาไม่ถึงยก5แล้วครับเพราะแกรีบครับโอ้โหมาริโอโอ้ยว่ามีศอกเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่เข้าครับลุ้นกันครับว่าจะครบยก5หรือเปล่าอ้าวครับวางขวาลูกนี้ต้องตับเลยครับขวามาแล้วยังไงต่อขวาจะพลิกก็ตีไหมอ้าวตีไม่เข้าครับมาริโอมาการจับแยกวางขวาอีกแล้วครับบ้านเพชรถีบหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักครู่เดียวครับมีทองอ่ะช่วยกันให้ปูนดีช่วยช่างทำงานด้วยเทคโนโลยีอินซีนาโนทูอินวันแยกหมดวัตถุดิบและผสมและเฮกซาการจุดให้เนื้อปูนลื่นได้งานเร็วทั้งแกร่งทั้งเหนียวใหม่ปูนอินซีซูเปอร์วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองเสาเลยไม่ได้การแล้วที่ต้านไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้สเตรปซี่รสน้ำผึ้งมะนาวยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอและยังช่วยให้ชุ่มคอบรรเทาอาการเจ็บคอใช้สเตรปซี่ขอแนะนำสเตรปซี่ออเรนจ์วิตามินซีมาชมกันต่อนะครับศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกนะครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับเจ้าบ้านเพชรในฝ่ายแดงนั้นอาวุธแข็งแกร่งอาวุธหนักแน่นเลยครับเจอจากนักมวยประเทศสเปนครับวันมาริโอแก้วสำริด135ปอนด์แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในยกที่3นะครับว่ายกนี้มาริโอจะแก้เกมยังไงจะรับลูกแข้งลูกเข่าของเจ้าบ้านเพชรได้หรือไม่ครับสีหน้าสีตาของนี่คือแฟนๆชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาชมมวยไทยของเราคึกคักมากครับบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับยิ่งเย็นยิ่งดึกยิ่งมืดเนี่ยคนที่เดินทางมาที่เวทีมวยเชือกราวบริเวณวัดมหาธาตุนี่เริ่มเยอะขึ้นทุกทีครับแน่นขนาดเลยทีเดียวครับสีหน้าหล่อเหลาของเจ้าวันมาริโอครับนักมวยหน้าตาดีเยอะเหมือนกันนะครับ
อ่ะมาว่ากันต่อยก3ครับยกนี้เข้มข้นแน่นอนครับเข้มข้นไม่แพ้กับสีผิวของบ้านเพชรแน่นอนครับวางซ้ายครับเอาขวาก็คืนมาอีกทีหนึ่งโอ้มาริโอเดินหน้าเข้าใส่เหมือนเดิมครับยกนี้เดินมาไม่รู้จะเจออะไรด้วยครับบ้านเพชรบอกว่าอย่าเดินมาใกล้ครับโอ้จังหวะปล่อยมาตาสนใจครับนี่แหละครับสู้แข้งสู้เข่าไม่ได้ก็เอาขอหมัดหน่อยแล้วกันวัดบอลมาริโอครับบ้านเพชรบอกว่าหมัดเขาก็มีเหมือนกันนะฮะถีบน้ำไปก่อนครับโอ้ยจังหวะจะฟันศอกไม่ได้ครับจับพลิกแล้วตีแข้งหน้าขากรรมการจับแยกโอ้โหดูจังหวะโอ้บอลเพชรเตะนำซ้ายแล้วจังหวะมาริโอเนี่ยกาดตกแล้วเนี่ยครับโอ้จังหวะฟันศอกเอาครับจับตีหรือเปล่าไม่ตีก็จับแยกครับโอ้โหฮิลันม้วนแผ่นดินครับไม่เข้าตรงเป้าครับมานี่ถ้าเข้าเนี่ยสุดยอดเลยครับตีเข่าซ้ายครับเสียพลิกเสียเหลี่ยมมวยวามาริโอเดินต่อครับวามาริโอเดินมาโดนแข้งโดนหมัดครับโอ้โหมาริโอคว้าหมัดมานี่ครับโชว์แล้วครับโชว์แล้วต้องโชว์ครับว่าบ้านเพชรว่าของไทยเขามีของดียังไงเอาไปฝากประเทศสเปนซะหน่อยตัดล่างครับแม่มาริโอได้เช็คช่วงล่างของเจ้าวันเพชรเยอะเหลือเกินครับก็บอกว่าล่างในแข็งแต่บนเอาอยู่หรือเปล่าเช็คช่วงล่างแล้วครับว่ายางจะอ่อนลมจะบางไปแล้วนะครับม้วนแผ่นดินมันไม่โดนครับโอ้มาริโอเดินเข้ามาเนี่ยต้องระวังครับอ้าวยังไงครับยังไงยังไงแรงไม่ถึงอย่างนี้แรงไม่ถึงอย่างนี้ครับโอ้จะจบยก5หรือเปล่าวามาริโอบ้านเพชรบอกแกรีบด้วยครับนี่ครับแกรีบด้วยวางซ้ายครับหัวซอครับมาริโอกำลังต้องถึงบำรุงต้องดีนะครับชกกับนักมวยไทยโอ้บัดกับบัดตีเข่าเอาแล้วครับเคลียร์โอ้โหมาริโอบู๊บัดแล้วครับเอาแล้วครับโอ้บานเพชรยังไงบานเพชรจะแก้ยังไงโอ้โหบานมาริโอครับโอ้ต้องถอยมาก่อนครับบานเพชรเจอหมัดแบบนี้สุ่ม 4.5 ไม่ได้ครับล่วงเฉยเลยนะฟันศอกหลายรอบแล้วมาริโอฟันไม่เข้าครับกรรมการจับแยกบ้านเพชรโอ้โหจังหวะระวังหมัดของเจ้าวามาริโอครับแล้วครับบทยกที่3พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้สเตรปซี่รสน้ำผึ้งมะนาวยาองฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอและยังช่วยให้ชุ่มคอบรรเทาอาการเจ็บคอใช้สเตรปซิลขอแนะนำสเตรปซิลออเรนจ์วิตามินซีเตรียมพบกับเยื่อประกำบังด้วยนิวฟอร์เรสเตอร์2มีนาคมนี้ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันมอโคน่าทริโอมาชมกันต่อนะครับในยกที่4ศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกภาพช้าครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้มาริโอพยายามจะปล่อยหมัดแล้วก็จะมีฟันศอกเล็กๆแต่มันไม่เข้าครับโอ้บ้านเพชรเนี่ยครับอ้าวขาอ่อนเปลี่ยแรงไปเองแหละครับอย่างที่บอกไปครับว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยอุณหภูมิเกือบแตะ40องศาครับมีผลมากเหมือนกันครับสำหรับนักมวยจากต่างประเทศแต่นักมวยไทยคงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าชินกับอากาศบ้านเราอยู่แล้วครับยังไงดูกันต่อนะครับยกที่4ไม่รู้เหมือนกันยกนี้ครับมาริโอน่าจะเดินเข้าทำไหวหรือเปล่าตอนนี้ดูจากสีหน้าสีตานี่เริ่มซีดแล้วจะไปหัวหมอกด้านออกเ
ำบอกแล้วดอกไม่ลงนะอย่าไปมุดหัวฟันนะยกที่4เริ่มแล้วครับมาแล้วครับยกนี้ยังเดินเหมือนเดิมครับมาริโอต่อยหมัดนะครับพยายามปล่อยหมัดอ้าวขัดไม่ล้มครับปานเพชรปานมัดวางซ้ายวางซ้ายทีนึงปานเซตโอ้มาริโอบอกอย่ามายุ่งพักออกครับโอ้พยายามต่อยหมัดลำตัวปานเพชรครับพยายามจับคอจับตีเข่าตีได้ไหมไม่ได้กรรมการจับแย่ครับเอาแล้วครับข่าวลอยโอ้ยโดนชกไปที่ลำตัวครับหมัดซ้ายของวันมาริโอเอาครับจิ้มมาเอาแล้วจิ้มมาครับอ้าวคุณหมัดผมหมัดนะเข่าซ้ายเอาแล้วครับวางกึ่งแข้งกึ่งขาแล้วครับปั้นเพชรยับหมัดซ้ายแล้วครับหมัดนี้จะทำให้มาริโอมึนหรือเปล่ามาริโอแกไปตัดล่างบ่อยแล้วต้องวางช่วงบนของแกให้ดีครับอ้าวตอนนี้ทำอะไรยังไงครับไม่ได้กรรมการจับแย่ครับโอ้วางเข่าซ้ายครับเสียบไส้ไปเลยทีเดียวบ้านเพชรอ้าวยังไงครับวันมาริโอโอ้ยับเอาต่อลำตัวของบ้านเพชรครับโอ้หมัดของวันมาริโออ้าวโอ้โหยังไงครับบ้านเพชรจะมีอ้าววันเพชรบ้านเพชรยังไงครับโอ้มีอาการเหมือนกันครับเจอหมัดเข้าไปที่บริเวณกกหูครับโอ้มาริโอต้องระวังหมัดครับเนี่ยหมัดต่างชาติน่ากลัวครับแล้วก็มุมในวางแข้งกึ่งแข้งกึ่งเข่าแล้วครับค้ำไว้ไม่มีอะไรโอ้เมื่อกี้หมัดใจหายใจคว่ำเลยครับเป็นแฟนหมัดมวยของประเทศไทยเราเจออ๋อแล้วครับวางแข้งขวาโอ้พี่เลี้ยงบอกหมัดอย่างเดียวว่าไม่รู้หมัดอย่างเดียวจะอยู่จะไปโอ้เอาแล้วครับเจอศอกของวันเพชรครับศอกกลับด้วยวางแข้งขวาเอาครับโอ้มันแล้วครับต่อยหมัดโอ้โอ้กรรมการต้องยุติการแข่งขันครับโอ้เลือดอาบเลยครับเจอศอกของเจ้าบ้านเพชรเข้าไปโอ้โหศอกดั้งเลือดซิบเลยทีเดียวเลยครับทางสนามต้องมาดูแผลครับอ้าวชกต่อครับไม่มีอะไรแค่นี้มันไกลหัวใจครับมาริโอบอกเอาเดินหน้าชกใส่ครับต้องระวังครับอ้าววางกึ่งแข้งกึ่งขาครับบ้านเพชรครับโอ้ยเวียงจังหวะนี้โอ้ยโมโหครับมันเขี้ยวแล้วครับแหมมันโดนอย่างนี้มันเขี้ยวแล้วครับโอ้บันไปเจอเวียงเสียเนี่ยมวยครับแต่ตัดล่างเอาคืนครับคืนแค่เอาชกไปที่ลำตัวมันมีอาการหรือเปล่าไม่มีกับค้ำยันตีไม่ได้กรรมการจับแย่ครับโอ้เลือดอาบเลยครับวันมาริโอบอกโอ้มันเขี้ยวแล้วครับไม่ไหวแล้วคุณทำผมจะเอาคืนเหมือนกันโอ้ลำตัวครับโอ้แล้วโดนหมัดด้วยครับปานเพชรอ้าวฟันศอกที่เดิมมุมเดิมย้ำแพ้ครับมาริโอจะตีเข่าตีได้ไหมตีไม่ได้ครับโอ้หมดยกครับพักครู่เดียวแล้วกลับมาหากมีอาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินใช้กาวิสคอน Dual Action ไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอน Dual Action เพื่อบรรเทา2อาการวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอย่าต่อให้สองเสาเลยฮะไม่ได้การแล้วที่ด้านไหนก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจฮอนเอ็กเอสเม็ดเล็กเย็นสดชื่นฮอนเอ็กเอสชูการ์ฟรีไม่จบให้วาตาชิเฝ้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวาตาชิคมจัดชัดจริงกลับมาชมกันต่อนะครับยกสุดท้ายของการถ่ายทอดสดคู่ที่5ยกที่5แล้วนะครับโอ้โหมาริโอวันมาริโอครับจากประเทศสเปนนั้นดูแผลครับอุจมูกเนี่ยโอ้ดูครับภาพช้าจังหวะต่อยหมัดของวันมาริโอครับแล้วเนี่ยครับสับศอกของเจ้าบ้านเพชรครับชื่อก็บอกอยู่ว่าบ้านเพชรบอกเดินเข้ามาแกโดนนะอะไรอย่างนี้
โอ้ยอาวุธนี่หนักใช่เล่นเลยครับโอ้แพ้ชะกันเหมือนกันแล้วครับมันมาริโออ่ะมาดูยกสุดท้ายครับไหวหรือเปล่าวันนี้วันมาริโอจะแก้เกมอย่างไรครับเป็นเครื่องดีเซลที่ร้อนช้าแต่ว่าเครื่องแรงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับยกสุดท้ายส่วนเจ้าบ้านเพชรนั้นจะปิดจ็อบในยกนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวต้องดูครับพี่เลี้ยงบอกว่าเดินต่อยมันแล้วเตะตามดูว่าจะทำตามใบสั่งได้หรือไม่ครับแฟนๆก็ตบมือให้กำลังใจครับมวยคู่นี้เป็นมวยที่สนุกครับโดยเฉพาะการเจอกันของมวยไทยกับมวยต่างชาติเนี่ยต้องลุ้นกันมันทุกคู่เลยทีเดียวเลยครับเอาละครับแฟนๆครับสนามตะโกนไทยแลนด์แล้วครับคู่นี้ใครชนะนะครับจะได้ถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยก5ครับเริ่มแล้วครับโอ้ยกนี้มาริโอปล่อยหมัดอย่างเดียวเอาละครับ3หมัดเอาบ้านเพชรจะไปหรือจะอยู่เอาละครับโอ้สู้คืนแลกหมัดแลกศอกโอ้โหมาครับทีมตามโอ้ลามาริโอ3หมัดโอ้ยชุดเป็นชุดใหญ่ครับตามใบสั่งโอ้บ้านเพชรต้องบอกว่าขอพักประเดี๋ยวนึงนะครับโอ้ยมาริโอครับมาแรงเหลือเกินทีมน้ำครับจะเอาแล้วครับจะปิดจ็อบยังไงครับบ้านเพชรอ้าวสอกครับสอกไปที่เก่าที่เดิมว่า3หมัดครับ1 2ที่หน้าที่ลำตัวโอ้แล้วว่าตีเอาตีได้ด้วยครับตีได้เอาตีโอ้ค้ำแล้วตีด้วยครับวันมาริโอโอ้พวกเครื่องดีเซลนะครับแบบนี้ร้อนช้าแต่ว่าแรงเหลือเกินเอาแล้วครับวางแข้งขวาบ้านเพชรเอาอยู่หรือเปล่าหรือเป็นวันมาริโอที่พลิกล็อกจะจบยังไงครับโอ้แข้งขวาปูอันตรายเหลือเกินครับโอ้โหมีตีเข่าด้วยเสียบขวาครับเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้วันมาริโอสุดยอดครับแม่โอ้โหผู้สะใจเป็นแฟนมาช่วยเลยเดียวครับโอ้เสียบเข่าครับโอ้วงในใช่เล่นครับเอาแล้วครับพลิกพันตอกเสียบเข่าซ้ายคืนครับเอาละครับจะหมดแรงอ้าวมาริโอหมดแรงหรือเปล่าเอาละครับบ้านเพชรโอ้โหต่อยหมัดครับมาริโอแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายแต่มันไม่เข้ากับอาการจับแยกโอ้มันเหลือเกินครับการันตีความมัน5ดาวจริงมวยคู่นี้เอาละครับจับแล้วพลิกคว่ำหน้าไม่มีอะไรครับมาจับแยกก่อนใจเย็นๆมาริโอใจเย็นๆโอ้ยคู่นี้มันจริงๆมันเหลือเกินเลยครับคุณผู้ชมครับอ้าววางซ้ายไปบ้านเพชรเอาอีกทีขวาบ้างมาริโอครับเดินหน้าแทงเข่าแทงไม่เข้าโอ้ยสู้มันทั้งคู่ครับเปิดเกมแรกดูเดือดเหลือเกินอ้าวแล้วก็โอ้หมดยกหน้ามีของแถมด้วยครับเดี๋ยวดูครับว่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์วิทวัฒน์บุญสนองครับจะยกมือไปที่ฝ่ายไหนครับผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านข้างล่างวันนี้ครับอาจารย์ประสงค์พานิชนพนะครับแล้วก็อาจารย์ศักดิ์ชายน้อยผาครับอาจารย์สุรชาติใบสุสมุทรนะครับนี่เป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับว่ากับว่ากรรมการจะยกไปที่ฝ่ายไหนครับแดงจากประเทศไทยน้ำเงินจากสเปนครับมันออกมั่นใจเหลือเกินครับวันมาริโอวันมาริโอนั้นเร่งเอายกสุดท้ายนะครับกำปั้นหน่อยชูกำปั้นหน่อยผลการแข่งขันของมวยคู่นี้ครับผู้ชนะได้แก่น้ำเงินโอ้โหพลิกล็อกครับวันมาริโอแม่จากประเทศสเปนครับพลิกล็อกเอาชนะบ้านเพชรชูเล่นภรรยาจากประเทศไทยแบบสุดมันสะใจคนดูครับโอ้โหนี่คือความมันนะครับช่วงนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 21:30 น.ถึง 23:30 น.ทางช่อง Now 26ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ